หลังจากที่เราได้ทําโครงหลังคานะครับทั้งหมดแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เราเหลือแค่แปรครับเหลือแค่แปรนะซึ่งในแบบเนี่ยระบุว่ามันเป็นแปรสําเร็จรูปนะครับนะครับต้องบอกก่อนว่าในแบบเนี่ยคือตัวกระเบื้องหมู่หลังคาเนี่ยนะครับดูเหมือนจะใช้เป็นตัวไม่ใช่ดูเหมือนหรอกบอกไว้แล้วว่าเป็นกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบนะครับมีหลายยี่ห้อนะแบบเรียบนะครับโอเคก็การติดตั้งแปรเนี่ยจะต้องไปดูมาตรฐานของกระเบื้องยี่ห้อนั้นๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการติดตั้งเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเขียนโมเดลละเอียดนะครับเราต้องไปดูคู่มือการติดตั้งนะครับแปรนะครับของกระเบื้องนั้นๆนะครับแต่ตอนเนี้ยระบุไว้แล้วว่าแปรเหล็กชุบสังกะสีทำเป็นรูปนี่การวานไนนะอันนี้แน่นอนครับแล้วก็กระเบื้องเนี่ยเราก็ต้องไปดูคู่มือการติดตั้งเดี๋ยวคู่มือการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับแต่เราเริ่มแรกเราไปหาแปรก่อนซึ่งผมก็ไปดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตมานะครับนี่คือภาพของแปรสำเร็จรูปนะครับซึ่งหนา1มิลนะครับอันนี้ผมไม่โชว์ยี่ห้อแล้วกันนะแล้วผมก็อิมพอร์ตภาพเข้ามานะครับเราจะทำโปรไฟล์แปรยังไงเพราะว่าในตัว TWS Building เนี่ยมันไม่มีโปรไฟล์แปรคำตอบคือโปรแกรมสามารถสร้างเองได้ครับสามารถใส่โปรไฟล์เองได้ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่เครื่องมือตัวนี้ทำได้ครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับวิธีการนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสเก็ตนะครับสเก็ตนี่ครับโปรไฟล์ของแปรลากเส้นแบบนี้ครับซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องสเก็ตเหมือนเป๊ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการแค่เห็นภาพเฉยเพราะว่าถ้าเราสเก็ตละเอียดเกินไปเนี่ยบางทีมันไม่มีประโยชน์ครับนะครับดีเทลมันไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นครับอ่ะผมก็สเก็ตเส้นนะครับสเก็ตตามนี้ครับแล้วก็โอเคเรียบร้อยได้แล้วครับนั่นเองเนี่ยเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้ครับคือเส้นของแปรพื้นฐานทุกคนรู้ดีนะครับนี่มาแล้วผมตัดตรงนี้ไปเพราะให้ปลายงอนี่ไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ดีเทลที่เราต้องมาเก็บนะครับขอให้เรารู้แค่นี้พออ่ะเรียบร้อยครับอันนี้คือเส้นที่เราเนี่ยเส้นนี้คือเส้นที่ผมทำไว้แล้วนี่คือแปรนะครับจากนั้นเมคกรุ๊ปไปด้วยกันนะอย่างนี้เหมือนเดิมครับเมคกรุ๊ปไปด้วยกันทั้งหมดแล้วเราก็สเกลครับวิธีการสเกลก็คือว่าผมก็เข้าไปข้างในนะเข้าไปข้างในกรุ๊ปนะครับจากนั้นมาแล้วก็วัดระยะตรงนี้61มิลผมก็กด T-Tape ครับภายในกรุ๊ปนะครับจับระยะตรงนี้แล้วพิมพ์ครับ61 mm แล้วตามด้วย mm นะenter เพราะอะไรเอามาคลิก61 mm อ่ะได้ละแล้วก็ yes เรียบร้อยครับมันจะปรับระยะนะครับให้กลายเป็น61มิลครับแล้วตอนนี้ผมก็ export ออกครับแล้วตอนนี้ลบตัวนี้ทิ้งไปครับเราจะเหลือโปรไฟล์แค่ตัวนี่ครับขึ้นมาครับเห็นไหมได้ละเนี่ยครับจากนั้นผมก็กด F offset นะแล้วดึงออกไปครับ1มิลครับ1 mm แล้วตอนนี้ครับเราก็จะได้โปรไฟล์ของตัวแปรสำเร็จรูปขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับอันนี้คือแปรสำเร็จรูปนะโปรไฟล์ถ้าทำงานยากนะครับเราสามารถปรับ field of view นะตัว Z นะครับตอนนี้มัน35ดีกรีไงมันทำงานยากก็สัก10ครับ enter ตอนนี้เราก็ทำงานได้ง่ายแล้วครับเนี่ยอ่ะผมก็จะ copy ตัวนี้มานะนี่คือโปรไฟล์แปลงของเราที่เราทำไว้อ่ะมาวางตรงนี้ดูขนาดมันประมาณนี้ครับขนาดนี่ครับโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำโปรไฟล์กันครับวิธีการคือให้เราไปเปิด SketchUp ครับไฟล์ใหม่มา1อันครับไปเปิดสเก็ตอัพนะครับไฟล์ใหม่มา1อันแล้วก็นะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับให้เรานะให้เราเนี่ย copy ตัวโปรไฟล์ที่เราทำครับมาวางไว้ในไฟล์นี้ครับจริงๆเราควรทำในไฟล์ใหม่แต่แรกแหละแต่ผมไม่ได้ทำไว้
Ctrl C นะครับ copy นะแล้วก็กลับมาตรงนี้ครับ Ctrl V เรียบร้อยครับมาละจากนั้นนะครับให้เราหมุนครับนะให้เราหมุนโปรไฟล์ครับให้วางในแนวที่ขวางแบบนี้ครับตามรอยกับ X ครับอันนี้90องศาแล้วก็หมุนเรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้ครับเราก็จะได้โปรไฟล์ของแปรวิ่งแบบนี้ครับเนี่ยเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่คำถามคือเราจะเอาโปรไฟล์เนี่ยอ้างอิงแนวแกนแดงเวลาล่างนะครับจุดไหนก็จุดอ้างอิงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการวางแปรก่อนเนาะว่าแปรเนี่ยเขาวางยังไงสังเกตนะครับแปรเนี่ยเขาจะเอาระยะขอบตรงนี้นะครับเป็นตัวอ้างอิงในการวางครับดังนั้นเองเนี่ยก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเอาตัวขอบตรงนี้เป็นตัวอ้างอิงนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับที่เราทำอย่างนั้นครับก็เอาตัวแกนแดงครับไว้ตรงนี้คลิปค้างไว้แล้วก็มาวางตรงนี้นี่ครับเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ได้ร้อยแล้วครับต่อไปครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะมาวางนี้เสร็จปุ๊บนะครับทุกคนดูนะคลิกขวาตรงนี้นะครับสำคัญมากนะกด revert face ครับเอาหน้าเทานะครับแต่เป็นอันนี้ห้ามพลาดนะครับเอาหน้าสีเทาหันตามแกนแดงนะครับถ้าไม่ทำตามนี้นะครับมันไม่เวิร์กนะโปรแกรมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาหน้าเทานะครับหันออกนะครับถ้าครับตอนนี้ใครไม่ทำนะครับบอกกันเลยว่าจะทำไม่ได้นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับและนี่แหละครับคือตัวโปรไฟล์ของเราครับจากนั้นนะครับให้เราออกคำสั่งครับดูนะไฟล์ save นะครับไฟล์ save แล้วก็ไป save ตามนี้นะครับทุกคนดูนะครับไปที่ Dice C นะครับไปที่ Dice C นะครับ user นะครับแล้วไปที่ user นะครับแล้วไปที่ app data roaming นะครับแล้วไปที่คำสั่ง SketchUp ครับแล้วก็ SketchUp version ที่เราใช้ครับทุกคนดูให้ดีนะลึกนิดนึงครับ Dicey user username app data roaming SketchUp เซียน2023ครับซึ่งบางครั้ง app data นี่หาไม่เจอครับเราก็ไปยกเลิกการซ่อมนะครับแล้วก็หาดูนะนี่เป็น skill window นะครับ app data roaming SketchUp เซียน2023คือถ้าใครหาไม่เจอก็ไปดูวิธีการ Windows นะในการหานะครับสรุปตอนนี้นะครับ username app data roaming SketchUp 2023ไอ้ username สำคัญมากนะเพราะมันคือ user ที่เราใช้นะครับที่ในการติดตั้ง SketchUp อยู่โอเคจากนั้นมาที่คำสั่ง SketchUp ครับแล้วเข้าไปที่ plugin โอ้โหนะครับเข้าไป plugin นะครับ2023 SketchUp plugin จากนั้นไปที่ building tool นะครับโอ้โหลึกเหมือนกันนะนะครับนี่ครับT2S Building Structure Tool นี่ครับ T2S นะจากนั้นมาที่คำสั่งครับ Shape นี่ครับ Shape ครับเอาละจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะวางตรงนี้วางได้เลยนะครับมันจะมีไฟล์ขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราต้องการสร้างโฟลเดอร์ของเราเองครับคลิกขวานะ New Folder ผมตั้งชื่อว่า My Profile ใน Shape นะครับตั้งชื่อว่า My Profile นะครับจากนั้นผมจะเซฟตรงนี้ครับตั้งชื่อว่าแปรสำเร็จรูปนะครับแล้วสรุปนะครับก็คือเข้ามาลึกมากนะครับ Sketch Dicey User Username นะครับ App Data Roaming SketchUp SketchUp 2023 version ที่เราใช้เข้ามาที่ SketchUp Plugin แล้วเข้ามาชื่อ Plugin ตรงนี้ครับ T2S Building Structure Tool จากนั้นมาที่ Shape แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อ My Profile หรืออะไรก็ได้ครับแล้วเราสร้างโฟลเดอร์ครับจากนั้นมาแปรสำเร็จรูปตั้งชื่อครับแล้วก็กดเซฟเรียบร้อยครับเมื่อกดเซฟแล้วนะครับกลับมาที่ตัวโปรแกรมของเราครับจากนั้นนะครับให้เราเปิด T2S Building Structure Tool ครับแต่คราวนี้ครับให้เรากดโปรไฟล์ครับที่ชื่อว่า Shape เมื่อกด Shape ตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วมาที่ Subfolder ครับมันจะมีโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ครับ
โผล่ขึ้นมาครับ My Profile และจะเห็นนะครับ Shape My Profile แล้วก็จะมีคำว่าแปลสำเร็จรูปโผล่ขึ้นมาครับเราก็มากดแปลสำเร็จรูปครับแล้วกด Draw by Click ครับเราจะได้โปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยครับทันทีครับอีซี่ไหมครับทุกคนนี่นะครับและเราก็จะได้แปลสำเร็จรูปโผล่ขึ้นมาครับโปรไฟล์ซึ่งข้อดีคือเวลาเรามี BBC เนี่ยแบบนี้ครับกดรัวๆครับกด Apply All เห็นไหมครับแปลของเรามันก็จะมาวางแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับเราสามารถจะกดเชื่อมกันได้เครื่องมือเหล่านี้ครับเราสามารถจะใช้มือตัวนี้ในการกดปลายชนกันครับอันนี้เห็นไหมครับและนี่นะครับทำให้เราสามารถจะทำแปลได้ง่ายดายมากๆครับทุกคนเคลียร์แล้วนะนี่นะครับคือการสร้างเชฟของเราเองครับและตอนนี้ครับเราก็จะมาทำแปลของเราครับเคลียร์ไหมครับทุกคนนะครับเคลียร์เนาะนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปครับตรงนี้เราสำคัญมากเครื่องมือตัวนี้ครับมันมีคำสั่ง rotate นะคำสั่งตัวนี้เรียกว่า rotate แต่ rotate ตัวนี้มันไม่ work ครับเพราะว่ามันเป็น radian คือถ้าเราจะลากโปรไฟล์เนี่ยบอกพิมพ์30นะตรงนี้ครับ rotate ตรงนี้แล้วกด draw by click นะลากนะครับคือมันจะไม่ได้เอียงตามแนว30องศานะเนี่ยครับมันจะบิดแบบนี้ครับมันจะไม่ได้เอียงนะครับนะตามแนว30องศาเพราะว่ามันเป็นมุมเรเดียนซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยผมไม่อยากสอนเพราะจะยากครับหมุนเองดีกว่าง่ายดีนะครับเอาละเราก็เทคนิคการลากครับ draw ไปคลิกแล้วก็ลากมาเลยครับปึ๊บเข้าไปให้ตรงนี้นี่ครับมันก็จะเอาแปลของเราครับมาวางตามแนวดิ่งเนาะเห็นไหมครับอย่างเงี้ยถูกไหมครับทุกคนไม่เป็นไรจากนั้นครับเราก็เอาแปลของเราครับกด Z นะ1เลยกันง่ายดี Field View 1เลยเพราะว่ามุมมันแคบ Field View ตอนนี้นะครับเราก็มาตรงนี้แล้วจากนั้นผมจะเอามุมนี้มาวางไว้ตรงมุมนี้นะครับจับเป็น Move นะจับที่มุมนี้แล้วมา Snap ที่มุมนี้เนี่ยครับนี่เห็นครับทุกคนเคลียร์เนาะจากนั้นผมก็จะหมุนแปรครับเอ็กซ์เรย์โหมดนะกด Q Rotate อันนี้ก็สั่งพื้นฐานธรรมดานะครับทุกคนนะอันนี้คือไปดู0 to Hero นะครับกด Q หรือ Rotate ครับก็แปรตรงนี้ครับดูนะจึ๊บล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงซ้ายเขียวคลิกแล้วก็ปรับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้แปลมาแล้วนี่ครับแปลวางตรงนี้แล้วครับคือจริงๆมีวิธีอื่นนะแต่ผมไม่อยากสอนวิธีนี้มากครับเดี๋ยวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเฟซมันแปลกอาจจะบางมากครับก็เลยมีเฟซแปลกนั่นแหละโอเคครับเรียบร้อยละผมขอปรับนะแซดนะครับจับมาที่35และ enter นี่ครับตอนนี้เราก็ได้แปลตัวนี้มาแล้วโอเคไม่ได้แปลมาแล้วครับเรามาดูตามคู่มือกับติดตั้งครับแปลตัวแรกจะห่างจากขอบนะครับตรงนี้ประมาณ32เซนแล้วด้านบนเนี่ยจะห่างกัน8เซนขอบถึงขอบเข้าใจไหมครับทุกคนจริงๆขนาดนี้ไม่ต้องซีเรียสนะและตรงนี้ครับเป็นตัวปรับระดับซึ่งห่างมานิดนึงประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ทำตามนี้ครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับเราก็ปรับตรงนี้ครับคือตรงนี้คือเชิงชายเนาะผมก็เลือกตรงนี้ไปครับ32เซนครับและนี่คือตัวแรกครับแปลตัวแรกห่างประมาณนี้ครับ32เซนจากนั้นนะครับแปลอีกตัวสุดท้ายครับมันจะห่างกันจริงๆพอด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าคือจริงๆผมพูดเอาด้านนี้นะเดี๋ยวผมลากเอาด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าด้านนี้จะดูยากไปเอาด้านนี้ดีกว่าเพราะตัวนี้คือระยะที่เราทำได้ไงไม่งั้นจะงงเนาะเดี๋ยวผมขอเอาระยะที่ผมทำง่ายขออีกทีกันนะกด draw by click แล้วผมก็ลากที่มุมนี้นะลากปุ๊บนะครับลากออกมาเลยปุ๊บนะครับเมื่อลากมาแล้วนะครับเมื่อลากมาแล้วนะครับ
เราก็ปรับมุมตรงนี้นิดนึงนะนี่ปรับมุมตรงนี้มานี่ครับปึ๊บมาวางตรงนี้แล้วก็กดโรเทตนะครับผมถนัดนะนี่คือผมเนี่ยผมใช้เก่งนะก็เลยไม่ต้องซูมมากมือดิ่มครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงคลิกนะครับแล้วก็อ้างอีตามแนวนี้คลิกยกขึ้นมาเรียบร้อยครับเสร็จละโอเคครับว่าเราวางแปรตัวแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดกันนะซึ่งจากที่ผมดูนะว่าตรงนี้ครับจะต้องอ้างอิงจากขอบเชิงชายเนาะซึ่งเชิงชายของเราตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นไม้หนาประมาณ 1.5 เซน2อันคูณ2นะครับก็คือ3เซนแล้วก็ระยะตรงนี้ระยะตรงนี้คือ32เซนผมก็ลบออกไป3ก็คือ19เซน29เซนระยะตรงนี้นะครับนะก็จะเป็น29เซนอ่ะผมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้มาครับ29เซนตามแนวนี้นะตามแนวตามแนวของตัวนะครับตามแนวเนี้ยเนี่ยโอเค29 cm enter ครับโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ละนะครับจากนั้นมานะครับเราก็จะ copy ไปครับเฉลี่ยครับ32เซนโดยประมาณการครับอย่าคิดอะไรเยอะนะก็ copy ไปครับ32 cm จากนั้นผมก็คูณไปเลยครับ x 11 x 13x 14 x 15โอเคประมาณ x 15ครับเนาะตรงนี้ก็บอกว่าประมาณ4เซนนะครับรวมเป็น8เซนก็ประมาณนี้แหละครับเนาะแล้วก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับคร่าวๆนะอย่าคิดอะไรเยอะครับโอเคมาได้แล้วครับเราก็เมคกรุ๊ปไว้ด้วยกันครับการเมคกรุ๊ปไว้ด้วยกันเนี่ยผมแนะนำว่าเอาไลเนอร์ผมหายไปไหนแล้ว Windows เอาไลเนอร์ครับเปิดก่อนโชว์เทรย์นะครับผมแนะนำว่าเวลาเสิร์ชตรงนี้ให้เราพิมพ์ก็แปลไปตรงนี้ครับฟิลเตอร์ที่แปลนี่ครับแปลก็จะมีแปลแล้วก็กดตรงนี้ครับจึ๊บแล้วก็จึ๊บตรงนี้ครับแล้วก็ออกคำสั่ง make group เลยครับ make group เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้แปลมานะครับซึ่งบริเวณนี้ครับมันจะมีแปลอีกตัวนึงครับที่เราต้องเอาใช้ในการปรับระดับนะถ้าเราดูตรงสเปคนะครับตรงแคตตาล็อกเนี่ยจะเห็นว่าก็จะมีตัวดึงครับเอาไว้ปรับระดับนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าเราดูแคตตาล็อกนะเนี่ยดูแคตตาล็อกนะครับก็จะเห็นว่ามีนี่ครับสาย2เซนแล้วก็ตัวนี้ครับปรับไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยกตรงนี้มา 2.5 เซนนะเชิงชายนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็เปิดแคตตาล็อกครับทำแล้วครับนะต่อไปนะครับเราจะมาทำส่วนตัดของแปรครับให้กดตรงนี้ครับ R สี่เหลี่ยมแล้วแปะที่ขอบของตะเข้นะครับจากนั้นกดคีย์บอร์ดลงครับมันจะล็อกแกนนะครับให้ตรงกับแนวระนาบของตัวตะเข้ครับแล้วก็มาแปะที่มุมนี้นะครับแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมมาครับให้สี่เหลี่ยมนี้จะใช้ในการตัดนะครับทุกมุมเลยนะกดคีย์บอร์ดลงแล้วก็ลากออกมานี่ครับกดคีย์บอร์ดลงนะครับแล้วก็ลากตัดเลยนี่เอาไว้แบบลากตัดนะครับกดคีย์บอร์ดลงหน้าสี่เหลี่ยมล็อกแกนไปที่มุมนี้นะครับแล้วก็ลากมาโอเคนะครับฝั่งนี้ครับก็เหมือนเดิมครับกดหน้าสี่เหลี่ยมคีย์บอร์ดลงนะครับแล้วก็มาล็อกตรงนี้เพราะฝั่งนี้คือใช้ในการตัดแปรนะครับประเภทลางนะโอเคคีย์บอร์ดลงครับล็อกแล้วก็มาติดฝั่งนี้โอเคแล้วก็อีกอันนึงตรงนี้ครับปึ๊บโอเคทำไว้ก่อนเลยครับจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลานะครับมาทำอีกทีหลังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตรงนี้ครับนี่แนวนี้อาร์ซิเลียมครับล็อกจึ๊บแล้วก็
เลือกครับโอเคอ่ะจากนั้นมาครับเราก็ตัดเลยครับก็ข้างในนี้ครับไฮไว้เอาโมเดลช่วยนะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วออกคำสั่งตัดครับบริเวณนี้ครับนี่เป็นที่ดูเฟซครับกดคลิกเรียบร้อยเลยเลือกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ extend to face นะครับตรงนี้แล้วตัดเลยจึ๊บถ้าต่อยไม่ได้ครับเพราะว่ามันกลับด้านกันเนี่ยเพราะว่ามันเอาด้านยาวว่าถ้าเราเล่นเองจะรู้นะครับแล้วก็ตัดทีละตัวครับแมนนวลคลิกตัดคลิกตัดคลิกตัดจากนั้นกดตรงนี้ครับฝั่งนี้คลิกตัดคลิกแล้วก็คลิกครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับโอเคจากนั้นมาครับเราจะมิลเลอร์ครับเราเรียนรู้วิธีการมิลเลอร์เนาะออกคำสั่งมิลเลอร์นะครับป้าอินก็สอนแล้วนะครับนี่กดมิลเลอร์ครับปุ๊บตั้งอิงสี่เหลี่ยมนี่เลยครับคลิกคลิกเอาไว้คลิกแล้วก็ที่มุมนี้ครับคลิกแล้วก็ลงมาเลยครับปั๊บโนนะครับโนเซโนเซโนนะครับโอเคจากนั้นสั่งตัดครับยึบตัดตรงนี้ถ้าตอนนี้ไม่ได้ครับก็แมนนวลครับกดจึ๊บ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 โอเคครับปิดปล่อยแล้วต่อไปครับแล้วก็ไปต่อนะแล้วก็มาตรงนี้ครับเห็นแล้วว่าไม่ยากครับเนี่ยก็แค่บิลเลอร์เองเนี่ยต่อไปก็บิลเลอร์ครับปึ๊บนี่คลิกคลิกคลิกแล้วก็โนครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแล้วมาก็เหมือนเดิมครับสั่งตัดครับแต่คราวนี้ผมแนะนำว่าตัดเทียตัวดีกว่าง่ายกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวงงตัดคลิกนะครับจิ้มคลิกจิ้มตรงนี้จะเป็นจุดที่แปรมันอาจจะซ้อนนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าจุดตะเข้นี่มันวางยากเลยตะเข้ลางนี่ครับตรงนี้ครับแล้วตรงนี้นี่ตรงนี้โอเคโอเคครับเรียบร้อยละโอเคจะได้มาเราอีกใหม่อีกด้านนึงนะของตะเคียนลางนะครับแล้วก็มิลเลอร์ฝั่งนี้เอาอมิลเลอร์ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็โนเรียบร้อยครับแล้วก็สั่งตัดครับชึบภาพเข้าไปให้โอ้โหเยี่ยมมากครับได้เลยคราวนี้แต่คราวนี้ครับตัวนี้ตัดตรงนี้ครับไม่ใช่กดตรงนี้ตัดตรงนี้กดตรงนี้ตัดตรงนี้กดที่ขอบนี้แล้วกัดตรงนี้ครับเรียบร้อยเสร็จโอเคเคลียร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมิลเลอร์ตรงนี้ต่อนี่นะครับมิลเลอร์ตรงนี้เราเอาจัดไปมิลเลอร์ยึบยึบโนนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ออกคำสั่งตัดครับตัวไหนไม่ได้ก็แมนนวลครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ก็มุมนี้ตัดตรงนี้โอเคเสร็จตอนนี้ก็เหลือแค่ด้านเดียวครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นด้านนี้ครับแล้วก็เลือกตรงนี้ทั้งหมดอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคก็มิลเลอร์ครับโน่นะ
แล้วก็ตัวนี้ก็ตัดทีละตัวครับไม่ยากคลิกตัด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 โอเคสวัสดีครับ Okay. อ่ะก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับและนี่นะครับก็คือการติดตั้งแปรนะครับแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับคือถ้าใช้ข้องนะครับไม่ใช่ปัญหานะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันง่ายมากนะครับโอเคมีเส้นไกด์ครับตรงนี้เส้นไกด์นะที่มันอยู่ตรงนี้ครับ Edit Delete Guide ก็ถือว่านี่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วและนี่แหละครับก็คือการนะครับแต่การแปลนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับจริงๆมันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งทีเวสเนี่ยมันทำได้เหมือนกันแต่มันองศาเวลาหมุนนะโรเตทมันยังไม่เวิร์คครับถ้าเป็นผมพอวิทยาศาสตร์ทำได้แต่เอาวิธีนี้ไปแล้วกันนะครับเนาะไม่ยากนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อนะฮะในส่วนที่เป็นตัวงานต่างๆเพิ่มเติมนะครับ